สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวค้นคนข่าวครับวันนี้อยู่กับผมอ๋องอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับนลินทร์สิงหาพุทธังกูลค่ะครับโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้นี่ไม่รู้จะเอายังไงเลยข่าวเยอะมากเลยน่าฟังไปหมดเลยอ่ะหมายถึงประเด็นที่เจาะลึกมาที่ไปสืบมาใช่ไหมมีมาหลายเรื่องเลยนะมีทั้งเรื่องเนี่ย8วันอันตรายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันอันตรายยังไงบ้างแล้วก็มีบอกว่าบางขั้วบางคนเขาบอกเขาก็อีกวันที่โหวตรองประธานสภาคนที่1ทำไมล่ะถ้าเป็นโรงหนังก็คือประมาณว่าดิจิตอลซาวด์เช็คก่อนหนังจะเริ่มต้องขอเช็คเสียงนิดนึงเผื่อจะแข่งค่ะเออแล้วถ้าแข่งกันจากขั้วเดิมมีประเด็นอีกฮะแล้วก็มีการเปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สินจริงๆก็มีหลายคนแต่คนก็จับจ้องที่คุณพิธาหลายคนชมเลยนะบอกไม่เคยเห็นน่ะนักการเมืองที่เปิดข้อมูลทรัพย์สินกระทั่งว่ามีเน็กไทกี่เส้นมีรองเท้ากี่คู่แต่บังเอิญฮะฐานเศรษฐกิจก็ไปหาข้อมูลมาบอกมีบริษัทหนึ่งเขามีเอกสารชื่อคุณพิธาถือหุ้นอยู่แต่คุณพิธาที่นำเสนอกระทั่งว่ามีเน็กไทกี่เส้นมีรองเท้ากี่คู่ไม่ได้ใส่ชื่อบริษัทนี้เข้าไปในบัญชีทรัพย์สินด้วยเอาเหรอแล้วมันสำคัญไหมล่ะหุ้นตัวนั้นน่ะโอ้ก็ถือสัดส่วนพอสมควรนะฮะอย่างเงี้ยถึงบอกว่ามันหลายเรื่องเลยไม่รู้จะเอาอะไรขึ้นก่อนเอา8วันอันตรายก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามันจะนำไปสู่เก้าอี้นายกซึ่งนายกจะสำคัญมากในประเทศเราเนี่ยนะฮะคือมันจะไม่ได้เป็นไปตามเกมที่เรารู้ใช่ไหมว่าทุกคนจะช่วยกันผลักดันให้คุณพิธาเป็นนายกมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอีกเหรอคะมันก็ผลักดันทุกคนก็พูดตรงกันฮะเราก็ต้องเชื่อตามที่เขาพูดแหละแต่วิธีของการผลักดันเนี่ยใช้วิธีการเยอะนะคือแหมการเมืองไทยมันก็ต้องมีหมดแหละว่าข้างบนคุยกันยังไงข้างล่างใต้ตรงใต้โต๊ะทำแบบไหนแต่เหมือนที่คุณนรินทร์ว่าแหละว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะผลักดันเขาก็ยืนยันตรงกันว่าเอาคุณพิธาไปให้สุดแต่ถ้าเกิดดันไปให้สุดแล้วยังไม่ถึงเก้าอี้เนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจแล้วฮะว่าจะมีพลิกกันกลางทางกลางทางแน่นอนนะคะว่าระหว่างทางในการที่จะดันไปให้สุดรวมถึงถ้าสุดแล้วเนี่ยอาจจะพลิกเนี่ยระหว่างทางนั้นไม่ว่าหวยจะออกไปที่ใครนั่งเก้าอี้นายกนะคะจะต้องมีการเดินเกมลองขุดดินดูสักหน่อยไหมคะว่าเจออะไรบ้างคุณเห็นอะไรบ้างอะคือเราบอกว่าแล้วนะมันมีทั้งเกมบนดินใช่ไหมอันนี้เขาบอกเป็นเกมใต้ดินผมเห็นคุณหมอชนน่านกับคุณพิธาแต่งตัวเหมือนนักขุดดินใช่ไหมเอาใต้ดินเอาใต้ดินใต้ดินเข้าใจแล้วกำลังขุดอยู่นะเรื่องคุณเลยคือคุณมีกล้วยกับเก้าอี้มาอยู่ใต้ดินด้วยใช่ค่ะท่านผู้ชมนี่นะนี่เก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้พลาสติกอ่ะแล้วนี่กล้วยคือทำไมฮะใต้ดินเขามีฝังกล้วยเป็นเหมืองกล้วยเหรอฮะมันจะต้องใช้ค่ะมันจะต้องใช้ในการล็อบบี้ในการเจรจาต่อรองกล้วยก็ใช้เก้าอี้ก็ใช้สวสสไม่เหมือนกันนะแม้มันจะขนาดนั้นเลยแหละฮะแต่ถ้าเกิดพูดขนาดนี้ก็คงต้องขยับไปดูกันหน่อยละกันท่านผู้ชมว่าแล้วเขาทำอะไรสสใน8พรรคก็น่าจะครบแล้วนี่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มอีกเหรอในบางกรณีอาจจะไม่พอต้องเพิ่มอีกเพราะว่าโหวตนายกต้อง376อ๋ออ่ะทางนั้นมาดูกันท่านผู้ชมครับว่าแล้ว8วันนี้อะไรไม่ใช่อะไรกำลังจะเกิดนะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วบ้างเพราะว่ามันมีสัญญาณมาแล้วค่ะแล้วจากการที่ไปสืบเช็คมาจนหมดวันนี้เราพร้อมนะคะนักสืบของเรากางข้อมูลพร้อมกันหมดเลยค่ะได้ข้อมูลมาก็ไลค์ข้อมูลมาจากแกนนำแบบร่วมนี่แหละนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันเริ่มจากอย่างนี้ก่อนว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเรารักกันเรารักกันเรารักกันท่องไว้3รอบเนี่ยนะคือเวลามาร่วมกันบอกมันผิดแปลกไปนิดนึงคือโดยปกติเนี่ยพักอันดับ1กับพักอันดับ2 อันดับ1ก็จะตั้งรัฐบาลอันดับ2มักจะเห็นไม่ค่อยตรงกันแล้วคุณก็เป็นฝ่ายค้านแต่รอบนี้คือเขาบอกเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันพอเลือกมาปุ๊บวิทาก็บอกโอ้ติดต่อตรงนั้นตรงนี้แล้วได้8พักมาเซ็น MOU แต่มันเป็นการเซ็น MOU รักกันรักกันแบบที่คุณหมอชนน่านเคยต้องมาอธิบายคำที่เป็นกรณีก็คือคลุมถุงชนคือถ้ารักกันจริงจะมีคำนี้ออกมาหรอทำไมมันถึงฟังดูเหมือนฝืนใจถึงแม้ว่าหลังจากนั้นคุณหมอจะมาแก้นะคะบอกว่าอุ้ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันก็ธรรมดามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก้าวไกลและเพื่อไทยที่คะแนนทิ้งห่างกันแค่10เสียงเนี่ยเหมือนกับว่าถูกเชือกมัดไว้ด้วยปัจจัยอื่นๆมากมายนะสิคือเขาแหมก็พูดกันหลายอย่างใช่ไหมคือทุกคนก็มีสัญญาประชาคมอะไรนะมีเราไม่มีลุงแบบนี้ก็ต้องมีแบบไหนจะทำงานกับใครจะไม่ทำงานกับใครแล้วคือหลายอย่างอ่ะที่เคยไปพูดไว้เยอะแบบทีนี้พอจะมาจับมือมันลำบากแล้วอ่ะอย่างสมมติแค่ใครสนับสนุนอะไรนะนั่งร้านเผด็จการประกาศจุดยืนเอาไว้ไงอยากจะได้แค่ชาติพัฒนากล้าเข้ามาเนี่ยแล้วคือสุดท้ายก็ไม่ได้สองเสียงก็ยังไม่ได้แค่จะเอาเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคุณทิ้งผมก็ไม่ได้อีกอ่ะเพราะผมผูกมัดรัดรึงกันไปเยอะเหลือเกินนอกจากจุดยืนคำพูดต่างๆวัฒกรรมที่ผูกมัดกันไว้นะคะสุดท้ายพอวันเลือกตั้งเสียงที่ออกมาที่แต่ละพรรคได้เนี่ย
ก็ผูกมัดตัวเองไว้เช่นเดียวกันต่างคนต่างได้ไม่ถึงครึ่งสภาไม่มีใครแลนสไลด์ไม่ถึงไม่แลนสไลด์แต่ยังไงฮะบวกรวมกันเนี่ยได้เยอะซะงั้น290กว่าคือตีว่า300อ่ะ300กับ 60% ก็3ใน5ของสภานี่ไงคือกลายเป็นว่าพรรคใดพรรคหนึ่งยืนด้วยตัวเองไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดจับมือกันปุ๊บกลายเป็นว่านี่ตั้งรัฐบาลได้เลยเพราะเสียงเกินครึ่งไปแล้วก็เลยเกิดภาวะที่อาจจะตีความได้ว่านี่คือการถูกคลุมถุงชนคือภาวะการบังคับใช่คือถ้าไม่อยู่ด้วยกันพรรคใดพรรคหนึ่งหายไปก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะตั้งรัฐบาลด้วยกันสองพรรคอ่ะทีนี้เสียงพอกันมันจะแบบนี้เนี่ยฮะมันก็เลยยากรักกันจริงไหมล่ะก็รักกันจริงก็เขาก็พูดทุกครั้งค่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะว่าผมวิ่งเล่นในอะไรนะทุ่งลาเวนเดอร์อีกก็เขาก็บอกว่าเขาก็ผลักดันกันที่สุดแต่ถึงที่สุดแล้วไอ้คำว่าสุดทางที่จะผลักดันไม่รู้มันถึงเก้าอี้นายกหรือยังปรากฏว่าก้าวไกลก่อนหน้านี้เล่นการเมืองมาเพียง1สมัยใช่ไหมคะถูกมองว่าเป็นเด็กน้อยทางการเมืองสมัยนี้ก็คือสมัยที่2ในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยชนะมาตลอดร่วม20ปีโอ้โหใช้คำว่าชนะตลอดเรียกว่าโดยส่วนใหญ่แลนสไลด์มาตลอดก็ได้ถึงแม้ว่าครั้งตอนปี62เนี่ยชนะจริงแต่ว่าไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลก็แต่เขาก็ได้อันดับหนึ่งนะก็เขาก็อันดับหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้กลับตาลปัดกันกลายเป็นว่าเด็กน้อยในวันนั้นชนะเพื่อไทยในวันนี้ซะแล้วมันก็เลยเรียกว่ามีการคบกันทางการเมืองพอสมควรแล้วพอเป็นแบบนี้ฮะมันบางทีเรื่องที่อาจจะเรียกว่าเล็กๆน้อยๆหลายคนก็เฮ้ยหรือมันจะเป็นประเด็นเพราะสมมติเขาถ้าเกิดรักกันเขาจะมีคำที่เรียกว่าหนักนิดเบาหน่อยหรือบางคนบอกไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าไอ้เรื่องร้อนร้อนข้างในก็ไม่ต้องไปพูดไอ้เรื่องร้อนข้างนอกก็อย่าเอาเข้ามาในบ้านเราไม่เลยไฟในเอาออกตลอดทุกประเด็นยิบย่อยแม้ว่าจะเล็กแค่ไหนประกาศหมดสุดท้ายต้องมาแก้ตัวทีหลังตลอดเก้าอี้ประธานสภาเขาตกลงกันไว้ว่าเขาจะใช้สูตรสามเหลี่ยมเสนอสลับกันไปมาลองดูนะคะก้าวไกลจะเสนอคนของประชาชาติก็คือเสนออาจารย์วันนออันนี้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยทีนี้พอเสนออาจารย์วันนอประชาชาติก็จะเสนอคนของเพื่อไทยโดยเพื่อไทยก็มาเสนอคนของก้าวไกลก็ดูลงตัวเนาะอันนี้ก็ถูกก็3อันต่างคนต่างผลัดกันแต่นี่ไงฮะเพื่อไทยอ่ะไม่ได้เสนอคนของก้าวไกลอ่ะพอมาถึงตรงนี้มันไม่ใช่อ่ะครับคือมันสลับกันคือพูดง่ายว่า3พรรคจะสลับกันไปสลับกันมาทีนี้ในแง่ของว่าเอ๊ะตรงก้าวไกลต้องมาเสนอการทำมันเนี่ยมันผิดสูตรไปจากที่คุยไว้ตอนแรกใช่สลับสูตรกันไปนะคะปรากฏว่าไม่รู้ว่าหมอชลน่านเนี่ยรู้หรือเปล่าซึ่งน่าจะไม่รู้ก็เลยคือบอกความที่ก่อนนะตอนแรกก็มีข่าวมาบอกว่าคุณหมอชลน่านก็เดินไปถ้าเกิดใช้คำสั้นๆหน่อยก็คือไปโวยหรือถ้าเกิดอาจจะพูดแบบเพราะๆหน่อยคือมีการไปตอบถามเชิงสอบถามเชิงตำหนิกันนิดนึงว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำตามที่ตกลงที่คุยกันเอาไว้แล้วทำยังไงฮะตอนหลังสองท่านอันนี้มันก็มีความแตกต่างกันอีกเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนลิงแก้แหท่านผู้ชมคือยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเพราะว่าคุณหมอชนน่านเองกับคุณชนวัฒน์ซึ่งก็คุณชนวัฒน์ก็เป็นทีมเจรจาอยู่เหมือนกันนะเลขาก้าวไกลก็บอกว่าคือพูดในเชิงประหนึ่งว่ามันมีเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่มันเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ตกลงกันแล้วเคลียร์ใจกันแล้วทุกอย่างจบคุณชนวัฒน์บอกนักข่าวก็ไปถามต่อคุณชนะก็ตอบไม่มีหรอกไอ้เรื่องเท่านี้มันไม่เพิ่มรอยร้าวหรอกคือคุณหมอเนี่ยอารมณ์ตามข่าวนะคะออกมาโวยวายว่าทำไมก้าวไกลไม่ยอมเสนอคนของเพื่อไทยทั้งนั้นที่เขาตกลงกันไว้ว่าประชาชาติจะเป็นคนเสนอนั่นแหละคุณหมอไม่รู้ใช่ไหมทีนี้สุดท้ายก็ต้องแก้กันไปแก้กันมาไม่มีอะไรคือก็เป็นแค่การไปคือมันเคยมีความเข้าใจผิดแต่เคลียร์แล้วอ๋อเข้าใจผิดแต่อีกคนนึงที่ออกมาพูดคุณวิโรจน์แล้วคุณวิโรจน์บอกโอ้ยอยู่ในเหตุการณ์เป็นยังไงอ่ะไม่มีเลยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือคุณวิโรจน์บอกอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็บอกไม่มีไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปคือเขาเข้าใจผิดกันแต่สองท่านที่ออกมาเนี่ยที่บอกว่าเป็นคู่กรณีบอกอ๋อมันมีเหตุการณ์แล้วก็คือแต่เคลียร์กันแล้วไม่ได้เป็นรอยร้าวเนี่ยหลายคนก็เลยบอกบางทีมันเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยอ่ะทำไมถึงมันพูดไม่ตรงกันอ่ะคือถ้าเขารักกันและคุยกันได้จริงๆเขาสามารถจะคุยกันก่อนได้นะสมมุติเห็นกันเป็นพี่เป็นน้องก็แบบน้องทำไมทำนี้กับพี่ พี่เข้าใจผิดครับหรือเสียงอาจจะดังไปหน่อยตอนถามหรือเปล่าหรอคือ
เนี่ยแล้วคุณนรินทร์ก็ชอบว่าผมนะชมว่าผมวิ่งเล่นในโลกแห่งความสวยงามอันนี้อะไรพวกนี้ค่ะที่มันเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็ทำให้คนที่ติดตามข่าวสารเนี่ยพานเข้าใจไปว่าคุณมีรอยร้าวอยู่ลึกๆนี่นามันผุดออกมาตลอดแล้วคุณก็พยายามจะกลบกลบกลบในทุกๆครั้งที่มันเกิดขึ้นคือทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเอาล่ะมันอาจจะมีประเด็นในการขบกันในทางการเมืองบ้างแต่ถ้าเกิดดูเกมที่จะนำไปสู่เก้าอี้นายกตอนนี้เขาก็บอกว่าก็ร่วมมือกันได้ดิบได้ดีมีการไปคุยกับทั้งสสสวแต่พอมันมีการขบกันหรือมีการชิงเหลี่ยมกันหลายคนก็ตั้งคำถามต่อไปอีกว่าและไอ้ที่ร่วมมือกันเนี่ยถ้าได้เสียงสสสวมาน่ะโหวตให้ใครมันจะกลายเป็นคำถามถึงตอนนั้นอีกนะอ้าวจริงๆก็ต้องโหวตให้คุณพิธาสิก็ใช่ก็ทุกคนก็คือยืนยันไงว่าโหวตให้คุณพิธาแต่โจทย์ก็คือว่าถ้าเกิดไอ้เขาว่าดันกันไปสุดทางแล้วแต่สุดทางรักตรงนี้เนี่ยมันไม่ถึงเก้าอี้นายกแล้วเสียงที่เตรียมมามันจะไปตรงไหนอ่ะมันก็ไปที่พรรคที่สองไงใช่ไหมมันก็กลายเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้เราจะบอกก่อนว่าไอ้ไทม์ไลน์ที่มีการคาดการณ์กันว่าจะได้นายกจะเป็นช่วงไหนยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่าอย่างที่บอกว่า8วันนี้ทุกคนอ่ะโอ้ฝุ่นตลบวิ่งกันให้ควักเลยเขาไปวิ่งกันที่ไหนเขาคุยกันยังไงเดี๋ยวค่อยว่าเอาที่เปิดเผยก่อนแล้วกันที่ทุกคนรับรู้ร่วมกันที่เปิดเผยก็อาจารย์วันนอบอกไงคะ13กรกฎาคมใช่ไหมมันก็จะเริ่มต้นมาจากวันที่4คือเมื่อวานนี้เลือกประธานสภาวันที่5ชื่อก็ถึงมือนายกซึ่งถึงแล้วอันนี้หมายถึงชื่อประธานสภากับรองประธานนะครับเพราะว่าต้องให้พลเอกประยุทธ์เป็นคนนำขึ้นทูลเกล้าระหว่างนี้ก็รอใช่ไหมคะวันที่12ก็จะมีการประชุมสภาโดยที่ส.ส.บางท่านที่ยังไม่ได้ปฏิญาณตนก็จะได้เข้ามาปฏิญาณตนนี่แหละแล้ว13ก็เลือกนายกนี่คือคร่าวๆแบบที่เรารู้เลยปลายทางคือ13ระหว่างนี้วันอันตรายก็คือถ้าเกิดนับตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าจริงๆมันก็มีข่าวอยู่แล้วว่าบางท่านบางคนเขาไปคุยกันแล้วไปคุยตั้งแต่ก่อนประชุมเลือกประธานสภาอีกนะเขาบินไปที่ไหนทำอะไรกันเดี๋ยวเราให้ฟังแต่อันเนี้ยผมแบบชอบสนใจมากเลย12กรกฎาคมเนี่ยประชุมสภาใครยังไม่ได้ปฏิญาณก็ปฏิญาณใช่ไหมใช่แล้วต้องมานั่งคุยกันอีกนะจะประชุมสภากันเนี่ยในช่วงสมัยประชุมจะประชุมกันกี่วันอ๋อเขาจะนัดแนะกันใช่ไหมใช่เขาจะนัดแนะแล้วอาทิตย์นึงเนี่ยจะประชุมกันกี่วันคือปกติเราก็จะเห็นว่าวันอังคารประชุมครม.วันพุธวันพฤหัสก็ประชุมสภาแล้วพอที่เหลือคุณก็ลงพื้นที่กับพื้นที่ไปแต่เขาก็บอกว่าจริงๆมันเป็นหลักปฏิบัติแต่ต้องมาคุยกันอีกทีนึงว่าจะเอาไหมแบบเดิมไหมเอาแบบเดิมไหมหรือจะประชุม2วันต่ออาทิตย์หรือ3วันต่ออาทิตย์วันศุกร์จะมาประชุมไหมหรือว่าบางคนบอกต้องกลับบ้านไปต่างจังหวัดทำพื้นที่ผมเห็นหลายคนก็ไม่อยากมาเท่าไหร่เขาก็บอกว่าบางทีเป็นส.ส.เขตไงก็ต้องกลับไปลงพื้นที่เสาร์อาทิตย์แบบนี้เนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าอย่างที่บอกไปในช่วง8วันถ้าเกิดนับวันนี้ไม่นับเมื่อวานที่มีการเลือกประธานสภามันเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างและอะไรกำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะเพียบเลยค่ะฮะเอาบนดินก่อนบนดินก่อนเกมบนดินจะเป็นเกมของการปลุกด้อมส้มปลุกภาคธุรกิจปลุกกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนก้าวไกลให้ออกมาเสียงดังขึ้นว่าประเทศต้องมีรัฐบาลรีบเลยรีบบ่นนายกให้นายกคนนั้นเป็นคุณพิธาเดี๋ยวนี้ใช่ก็เห็นไหมขนาดวันที่คุณหมอชลน่านไปที่พักก็ยังบอกเลยต้องได้นายกแล้วนายกต้องชื่อพิธาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเกมบนดินคือการเร่งเร้าให้โหวตนายกพิธาแล้วก็อะไรนะสวจะกล้าขัดมติประชาชนเลยเชียวหรือถ้าคุณจะไม่โหวตคุณพิธาเป็นนายกเดี๋ยวคุณมีปัญหาแน่กดดันสวคุณเตรียมลานจอดรถทัวร์เอาไว้เลยนะเดี๋ยวจะไปทัวร์ด้วยอันนี้คือบนดินที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมีเกมใต้ดินอีกฮะว่าการที่ใช้มวลชนกดดันอาจจะไม่มีผลเพราะสวก็บอกว่าอ้าวเขาก็มีหน้าที่กำลังกรองตรวจสอบก็ต้องดูสิว่าคุณสมบัตินายกเหมาะสมหรือไม่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าบางทีคุณอาจจะชอบแต่เขาอาจจะมองว่าคุณพิธาไม่เหมาะสมก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็เป็นสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะพูดแบบนี้สวจะพูดแบบนี้ค่ะล็อบบี้กันหน่อยเป็นไงล็อบบี้สวเพื่อเติมเสียงให้เต็ม36ไม่มีสสก็ต้องมีสวมันก็ต้องจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้ครบแหละครับล็อบบี้สวแล้วถ้าสมมุติว่าล็อบบี้ถ้าเป็นทับตายก็ยังไม่พอก็ต้องล็อบบี้สสด้วยใช่เพราะว่าต้องรวมเสียงกันให้ได้376เสียงให้ได้ต้องได้แล้วจะทำยังไงทีนี้ถ้าจะเป็นสสก่อนก็แล้วกันฮะทำยังไงที่312จะสามารถอยู่ร่วมกันได้มันก็ต้องปรองดองกันโดย คือเอาอะไรมามัดใจใช่ไหมคือปรองดองกันโดยเก้าอี้ใช้เก้าอี้มาเป็นแหล่งปรองดองฮะหมายถึงคุยกันไว้เลยว่าเดี๋ยวคุณเอาถ้าคุณอยู่กับเรานะคุณเอาไปเลย2เก้าอี้คุณเอาไปเลย1เก้าอี้แต่เป็นกระทรวงดีๆหน่อยจะได้รู้สึกใจชื้นจะได้อย่างน้อยๆเนี่ยใน8พรรคไม่ต้องแตกแถวเพราะถ้าอย่างที่อย่าบอกอย่าลืมนะฮะว่าในทุกทั้ง8พรรคที่ร่วมกันเนี่ย
แตกแถวไปมันหมายถึงเสียงที่หายไปต้องไปหาสสพรรคอื่นสวจากที่อื่นมาเติมเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือเอา8พรรคเนี่ยให้ชัดเจนก่อนว่าอย่ามีแม้แต่เสียงเดียวเอาให้มันเท่าที่จะขาดลามาสาย312ที่จะจะมางดออกเสียงจะมาไม่มามาสายเข้าห้องน้ำไม่ได้เด็ดขาดเลยนะทำไมอ่ะก็ถูกแล้วนี่งั้นมันโหวตไม่ได้คุณต้องมาประกาศก่อนดิฉันกับผมเป็นสสตรงนั้นตรงนี้ขอโหวตให้ใครเป็นนายกห้ามขาดคือไอ้การแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยเก้าอี้มันก็มีจำนวนจำกัดเนาะมันก็อาจจะทำให้บางคนไม่พอใจเพราะว่าเก้าอี้เกรดต่ำเกินไปก็แบ่งเพิ่มสิฮะอ้าวแต่ถ้ามีลบก็ต้องมีบวกมีบวกก็ต้องมีลบคือถ้าเกิดว่าแม้รัฐมนตรี35ท่านบวกนายกเนี่ยถ้าจะมีเก้าอี้คนได้เพิ่มมันก็ต้องมีคนหายไปแต่โดยส่วนใหญ่อันนี้ก็คือมักจะเป็นพรรคใหญ่ๆต้องเฉือนของตัวเองให้ไปก็คือแกนนำจัดตั้งรัฐบาลใช่ก็คือคุณก็ต้องมีเรียกว่าเสียสละในการรับผิดชอบอ่ะอยากได้นายกก็ต้องเฉือนคุณก็ต้องแบ่งตัวเองออกมาให้ไปเนี่ยนะครับโอ้โหให้กับกลุ่มที่จะโหวตหนุนสสนี่รวมหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่8พรรคร่วมแต่อยากได้มาบางกลุ่มเพิ่มที่อยู่ในกลุ่มอื่นก็ต้องให้ด้วยใช่ไหมแม้เวลาเรียนเศรษฐศาสตร์ทุกคนพูดอยู่แล้วทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายทีนี้ถามก่อนว่าไอ้เกมที่บอกเนี่ยมีทั้งสวมีทั้งสสแล้วด้อมส้มหรือคนสนับสนุนก้าวไกลเขาจะโอเคหรือไม่โอเคกับอะไรบ้างนะฮะสวเนี่ยอาจจะบอกว่าดีถ้ามาโหวตเป็นยังไงบ้างฮะเพราะเขากดดันอยู่แล้วไงคะคือตัวของด้อมส้มเนี่ยก็ใช้กระแสอย่างเช่นโซเชียลมีเดียในการกดดันสวเปลี่ยนใจมาโหวตให้เถอะด้อมส้มไม่ค่อยตั้งแง่กับสวเพราะเขาจะมองแบบนี้สวคนไหนที่เปลี่ยนใจนั่นหมายถึงชัยชนะของก้าวไกลที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจได้มาเติมมาเลยชอบเพราะฉะนั้นสวไม่น่ามีปัญหาผมเลยจะมาพูดที่สสนี่แหละเพราะสสเนี่ยอยู่ๆถ้าเกิดจะมาโหวตถามท่านผู้ชมจริงๆใจคือตอนแรกที่บอกอะไรนะคุณน่ะไม่ได้เป็น8พรรคร่วมคุณโหวตคุณพิธาเป็นนายกแล้วคุณก็ไปเป็นฝ่ายค้านสิถามว่ามีสสจะทำให้ไหมล่ะไม่อะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากให้คนเข้ามานั่งโหวตให้คุณก็ต้องมีอะไรไปเจรจาต่อรองซึ่งนั่นก็คือเก้าอี้อีกนั่นแหละแล้วถ้าเกิดสมมติจะเอาเก้าอี้ไปให้เขาหรือจะเอาผลประโยชน์อื่นไปให้เขาแฟนคลับจะรับได้ไหมไอ้ยังก่อนเข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเงี้ยหรอมีพรรคอื่นมาเติมอีกเงี้ยหรอสมมติถ้ามีเติมมาคุณจะรับได้ไหมอันนี้ไม่ได้บอกว่าชาติพัฒนากล้าจะมานะยกตัวอย่างแต่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าก่อนหน้าเคยคุยกันว่าจะมาร่วมแล้วเป็นไงล่ะซึ่งมีแค่2เสียงตอนนั้นนะยังโอ้โหแทบแย่เนาะ2เสียงนี้ไม่เท่าไหร่นะคุณกรบอกผมอยู่ต่างประเทศไม่ได้รู้อะไรด้วยเลยยังมีทัวร์ตามไปลงที่ต่างประเทศเลยอะฮะโอ้โหทีนี้ฮะถ้าจะหนุนแกนนำก็ต้องมีการเรียกว่าเจรจากันว่าจะมีการแบ่งปันอะไรให้บ้างเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีสสมามีพรรคอื่นมาเดี๋ยวมันจะเปลืองเก้าอี้เอาสวแทนไหมล่ะเพราะด่านอื่นกฎหมายอะไรการถือหุ้นมันดูเหมือนจะเคลียร์กันหลายอย่างเหมือนที่เราบอกไงเมื่อวานเนี่ยคะว่าด่านที่ยากที่สุดนะตอนนี้ในการโหวตนายกคือด่านสวยังอื่นพอใจชื้นไปบ้างแล้วแต่ว่ารีวิวให้ดูก็ได้ค่ะเพราะว่าในด่านอื่นๆน่ะที่บอกว่าน่าจะรอดอาจจะมีบางอันที่รอเช็คบินอีกสักพักนึงอ่ะโอ้โหคือต้องบอกเลยนะใครเชียร์คุณพิธาไม่ใช่จะลุ้นแค่วันโหวตนายกด้วยนะมันอาจจะต้องลุ้นจากนั้นอีกหลายเดือนเลยว่าไอ้การนั่งตำแหน่งนายกเนี่ยจะนั่งได้นานมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับมาดูกันหน่อยรีแคปกันอีกครั้งนึงว่าอะไรบ้างที่จะเป็นขวากน้ำสำคัญหนทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนแต่ถ้าเป็นน้ำกุหลาบนะไม่แน่ฮะถามว่ามีอะไรบ้างเรื่องใหญ่ๆที่จะส่งผลต่อมาในอนาคตแน่นอนฮะหมายถึงว่าเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดก่อนวันโหวตนายกอีกยาวแต่มันจะเป็นเรื่องที่อยู่กับคุณพิธาไปอีกนานอ๋อคือจะคล้ายๆกับเป็นชนักปักเข้าไว้ก็จะเป็นเรื่องที่มาถูกหยิบมาขยายผลให้ตลอดเช่นยื่นบัญชีทรัพย์สินอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมีที่ดินที่คุณพิธาเพิ่งขายไปกับสมมติอย่างเรื่องของหุ้นสื่อหลายคนก็ถามว่าอ้าวที่ดินมันน่าจะจำหน่ายจ่ายโอนออกไปได้ยากกว่าทำไมคุณทำได้แต่พอหุ้นสื่อทำไมถึงไม่ทำทำไมถึงไม่บอกว่ามันเป็นหุ้นสื่อตั้งแต่แรกหรือหุ้นบริษัทบางบริษัทที่บอกเป็นของครอบครัวเนี่ยเอาได้มาแล้วแล้วทำไมโอนออกได้แต่ทำไมหุ้นสื่อโอนออกไม่ได้ล่ะแล้วอย่างหุ้นบริษัทครอบครัวนี่นะที่เขาให้จับตาเนี่ยตอนที่คุณพิธานั่งแล้วก็ออกมาแล้วมีคนอื่นเข้าไปแทนใช่ไหมคะมีผู้ถือหุ้นชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็มีข้อสงสัยเรื่องของโปรไฟล์ดูเหมือนจะไปแตะๆทางเทาๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็มีบางสื่อเขาก็ขุดว่าเอ๊ะไปจดทะเบียนกันที่ต่างประเทศจดทะเบียนได้10กว่าวันก็มาถือหุ้นเลยแหมมันอะไรจะเหมาะเจาะสอดคล้องกันขนาดนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่แล้วมันส่งผลในอนาคตอย่างที่บอกว่าอยู่กันไปอาจจะยาวๆเลยด้วยซ้ำไปนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องใหญ่
มันเหมือนจะทันแต่อาจจะไม่ทันวันโหวตนายกมันแบบลุ้นๆเหลื่อมๆอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับเช่นหุ้น ITV อันนี้เรื่อง151กับรัฐธรรมนูญมาตรา82คือ151เนี่ยเท่าที่ดูก็คือว่าเขามีการขอขยายเวลาทางกกต.ก็มีคณะกรรมการขึ้นมากรรมการกรรมการก็มีจริงๆหมดเวลาไปตั้งแต่วันที่4เมื่อวานนี้แหละแล้วก็ขยายแล้วเขาก็บอกขยายเวลาซึ่งตอนแรกก็ยังงงอีกท่านเลขากกต.บอกโอ๊ยไม่มีหรอกมันเสร็จท่านไม่ขยายเวลาอันนี้ขยายเวลาไปเรียบร้อยแล้วขยายแล้วแล้วก็ขยายไปได้อีก15วันถามว่าอาจจะทันวันโหวตนายกไหมอาจจะไม่ทันแต่ถ้าเกิดอยู่ๆว่ามีการนำเสนอถ้าเกิดส่งกลับมาแล้วต้องไปต่อเนี่ยถ้าทันอาจจะมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถึงบอกว่ามันต้องหูจับตากันหลายขั้นตอนเลยฮะมันบุดปิดเนาะแยกดินแดนนะหรือแก้ม.112เรื่องนี้อาจจะเรียกว่าไม่ทันบางเรื่องเป็นอาญาบางเรื่องไปทางการเมืองแต่ทั้งหมดอาจจะไม่ทันวันที่13กรกฎาคมฮะอาจจะไม่ได้ถูกเอามาเป็นเครื่องมือเรียกว่าประหัตประหารคุณพิธาขนาดนั้นแต่อย่างน้อยๆสว.บางท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้โหจริงๆผมก็อยากโหวตให้ผมไม่สบายใจกับ112ผมขอไม่โหวตกลายมาเป็นข้ออ้างของสว.ซึ่งเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดในข้อนี้นะคะสังคมเนี่ยรู้ทันหมดแล้วใช่ส่วนหนึ่งคนที่ออกมาให้สังคมรู้ทันคุณจตุพรเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะออกมาแล้วเล่าให้ใช่ไหมเล่าให้หมดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรอะไรอะไรมันก็อาจจะไม่มีน้ำหนักพอให้สังคมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยก้าวไกลต้องโดนแน่เลยแต่อย่างที่บอกไปแหละสังคมอาจจะคิดแบบนึงแต่สว.ท่านอาจจะบอกโอ้โหพอมีเรื่องมาตรา151แม้ถ้าจะโหวตให้เดี๋ยวจะไม่สง่างามขอไม่โหวตก็แล้วกันแบบเนี้ยถามว่าได้ไหมอ่ะถามใจท่านผู้ชมดูอ่ะนะฮะทีนี้ที่บอกว่าแรงๆเลยเนี่ยท่านผู้ชมครับแล้วทุกคนก็บอกเป็นด่านหินเป็นด่านสำคัญนักรัฐศาสตร์ที่ทางNation TVเชิญมาหลายท่านก็พูดตรงกันเลยบอกว่าเรื่องอื่นไม่ห่วงห่วงเรื่องนี้แหละฮะเพราะณตอนนี้นะคะข่าวอีกสายนึงที่ไม่ได้มาจากฝั่งก้าวไกลเขาก็บอกว่าสว.ที่พร้อมจะยกมือให้คุณพิธาเลยเนี่ยตัวเลขอยู่ที่10บวก2เองอ่ะซึ่งน้อยอ่ะเขาต้องการอีก60กว่าคือในฝั่งของคุณพิธาเองก็ยืนยันว่าเสียงมันดีขึ้นแล้วพอแน่ๆ376ในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่คุณพิธาเนี่ยอย่างฝั่งก้าวไกลเขาไม่เคยบอกตัวเลขนะฮะเขาไม่ได้บอกว่าได้เท่าไหร่เขาบอกแค่ว่าทิศทางดีขึ้นเรื่อยๆทิศทางดีขึ้นและน่าจะพอแน่นอนอ๋อเขาไม่เคยบอกตัวเลขเฉยๆแต่เขาไม่เคยพูดว่าตอนนี้ได้กี่สิบแล้วแต่จากที่บอกแหละสว.ที่ท่านก็บอกท่านก็เป็นคีย์แมนก็ไปซาวเสียงมาให้10กว่าๆโอ้ยังไม่ถึงเลยอ่ะอีกเยอะเลยข้อต่อมาค่ะอุปสรรคที่เป็นของคุณพิธานะคะคนกันเองพร้อมหักเหลี่ยมโหดคืออันนี้แหละท่านผู้ชมครับตอนนี้ทุกคนก็ช่วยกันอย่างวันที่เซ็น MOU 8พรรคใช่ไหมเขาก็บอกว่าหน้าที่ทุกคนจากนี้ไปคืออะไรก็คือไปหาเสียงสนับสนุนคุณพิธาให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในท้ายที่สุด376นี้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือฮะแต่แรงที่จะแข่งขันหน่อยเนี่ยน่าจะต้องเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยไหมคือในบางครั้งที่เพื่อไทยบอกก็คือบอกว่าหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นของก้าวไกลแต่จะช่วยนะเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยสุดท้ายนะท่านผู้ชมสมมติว่าโหวตกันแล้วช่วยกันแล้วคุณพิธาโหวตครั้งแรกไม่ผ่านดิจิตอลซาวด์เช็ครอบ2คือพอไม่ผ่านก็ต้องดูแลอย่างที่บอกไปเมื่อวานไลฟ์ฟังแล้ว คุณนรินทร์ไม่โหวตใช่ไหมแต่อย่างน้อยๆคุณนรินทร์อาจจะเป็นประเภทงดออกเสียงเพราะถ้าเกิดโหวตโนไปเลยอาจจะเรียกว่าคุยกันยากพอคุณนรินทร์งดออกเสียงปุ๊บเดินไปถามทำไมไม่โหวตมีอะไรติดใจติดค้างคุยยังไงจะผ่านให้ไหมรอบ2รอบ2คุณนรินทร์อาจจะมาแต่คนอื่นอาจจะยังไม่มาถ้าคุณพิธาไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านสุดท้ายเสียงที่ช่วยกันทำมาหากินเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใจไปโหวตใครไหมก็ได้ไหมคุณนรินทร์ทำหน้าให้ผมดูแต่ท่านผู้ชมนะไม่ขอแบบเมื่อกี้อีกทีได้ไหมต้องกล้องกลางต้องมาเพื่อแล้วคุณถามไหมถ้าเกิดเสียงหามาแล้วเนี่ยมันไม่ถึงขาดอีกนิดขาดอีกหน่อยยังไงคุณพิธาไม่ได้เขาจะเปลี่ยนใจไปเลือกใครไหมเนี่ยฮะน่าจะชัดนะว่าจะไปทางไหนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเสียงที่หามาได้สุดท้ายแล้วจะไปหนุนใครแล้วใครที่เป็นคนที่ลงมือลงแรงเสียน้ำพักน้ำแรงเยอะมากในการที่จะช่วยเพราะก่อนหน้าก็บอกว่าคนที่จะสนิทชิดเชื้อทำงานการเมืองมานานอย่างเพื่อไทยน่าจะคุยกับสว.เพราะมีความใกล้ชิดกันแล้วก็เคยทำงานเห็นหน้าค่าตากันมานานมากกว่าเพื่อไทยน่าจะคุยได้เยอะกว่าคือคำที่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องเองเนี่ยจริงๆเนี่ยพี่ช่วยหาไว้รอคนของพี่หรือเปล่านี่มันเป็นโจทย์นะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้การล็อบบี้อย่างที่บอกทั้งก็ตามเพราะยังไงถ้าจะดันคุณพิธาไปถึงเก้าอี้นายกต้องได้376ฮะวิธีการล็อบบี้มีหลากหลายวิธีค่ะครับสรุปมาให้คุณผู้ชมได้ดูแบบนี้นะคะทีละหนึ่งเนาะหนึ่งคือแยกสายคุย
แบ่งๆกันไปคุยว่างั้นเพื่อไทยก็คุยสวที่ตัวเองมีคอนเน็กชันก้าวไกลก็ไปคุยกับสวที่ตัวเองมีคอนเน็กชันพรรคอื่นๆที่เป็นพรรคร่วมก็ต่างคนต่างคุยเดี๋ยวเราเอามานับรวมกันว่าได้เท่าไหร่ถึงเวลาโหวตเราไปรอดแน่นอนปรากฏพอไปเช็คปลายทางก็คือข้อมูลจากสวที่เขาได้รับโทรศัพท์หรือได้รับการดีลเขาบอกว่าพรรคที่ส่งคนมาคุยมากที่สุดเลยนะเพื่อไทยอ๋อก็ไม่แปลกอย่างที่บอกไงเขาทำงานมานานอาจจะมีความคุ้นชินกันมากกว่าแต่เขายังบอกอีกนะคะว่าเขาก็งงเหมือนกันที่เพื่อไทยมาคุยเยอะๆเนี่ยล็อบบี้ให้ตัวเองหรือว่าล็อบบี้ให้ก้าวไกลกันแน่โอ้มันจะเป็นประเด็นตรงนี้แหละสวยังสงสัยอ่ะคือเขาอาจจะเรียกว่าสนับสนุนในฝั่ง8พรรคร่วมนะอาทีนี้ไม่รู้8พรรคร่วมจะเป็นพรรคไหนไงที่จะมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะแต่อย่าเพิ่งใจเสียกันสำหรับคนที่จะเชียร์คุณพิธาหรือเชียร์ก้าวเชียร์เพื่อไทย1ใน8หัวหน้าพรรคที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลให้ข้อมูลกับเรามาเองท่านผู้ชมบอกว่าไอตอนประชุมกันตอนคุยกันนะนี่เลยผู้ใหญ่เพื่อไทยเองนี่แหละไปพูดไปลั่นวาจากลางที่ประชุมก้าวไกลเพื่อไทยเลยบอกว่าเรื่องเสียงสวเดี๋ยวช่วยเองพี่ช่วยน้องเองไม่ต้องห่วงน้องเพราะฉะนั้นคือก็บอกว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกแหละเขาแหมทำงานมากว้างขวางใช่ไหมเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวช่วยให้ซึ่งเรื่องนี้ถ้าผมจะไม่ผิดในที่ประชุมในการเปิดเผยในการแถลงเขาก็บอกเองว่าเดี๋ยวเพื่อไทยช่วยเต็มที่เลยก็เต็มที่ไงที่ผมพูดมาหลายรอบแล้วช่วยเต็มที่เลยผลักให้คุณพิธาไปสุดทางเลยฮะแล้วถ้าปลายทางมันไม่ได้ขึ้นมานี่แหละอันนี้เป็นคำถามเสียงนั้นก็เป็นของพี่ไงเออแต่เขาบอกว่าทีมงานหลักที่ทำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นสองสอจากสามสอนี่ไงเออนี่ก็เป็นผู้กว้างขวางเหมือนกันเห็นบอกว่าเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ไปคุยกับไปช่วยล็อบบี้น่ะไปช่วยหาเสียงมาสนับสนุนให้ใช่ไหมคะใช่ฮะอุ้ยนี่ถ้าทำสำเร็จนี่คือโบนัสตึ้มๆเลยนะโอ้โหธรรมดาเนาะก็ถ้าทำสำเร็จนี่คือต้องเรียกว่าเป็นคนที่ช่วยตั้งรัฐบาลจะไม่ตกรางวัลเหรอฮะอ๋อต้องได้อยู่แล้วล่ะค่ะเออมันก็ต้องมีโอ้การไปคุยท่านผู้ชมไม่ใช่เดินไปแล้วไปถามแล้วมันเสร็จมันต้องมีการนั่งคุยก่อนจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างไม่ง่ายนะคะวิธีการล็อบบี้นอกจากจะแยกสายคุยแล้วค่ะยังมีวิธีการยื่นข้อเสนอธรรมดาอยู่แล้วไปขอเขาเฉยๆไม่แลกอะไรเลยเขาจะให้เหรอเออเหมือนเมื่อกี้เราทำภาพเปิดเป็นอะไรนะแหมใต้ดินผมถึงบอกมันเป็นเหมืองกล้วยเหรอหรือมันเป็นเหมืองเก้าอี้ทำไมมันมีเก้าอี้กับกล้วยไปอยู่ใต้ดินด้วยแต่นี่ฟังดีๆก่อนแล้วต้องฟังให้จบด้วยนะท่านผู้ชมว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นข่าวจริงหรือมันอาจจะเป็นข่าวปล่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณท่านผู้ชมแต่เล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างมันก็เหมือนการยื่นหมูยื่นแมวนั่นแหละค่ะอันดับแรกไม่มั้งอันนี้ยื่นหวีอ่ะมันไม่ใช่แมวหรอกข้อเสนอแรกค่ะเสนอด้วยกล้วยฮะข่าวมาแรงนะ10หวีต่อ1โอ้แต่กล้วยนี่ก็ดีนะกินแล้วมันช่วยย่อยท้องไม่ผูกอ่ะบางทีถ้าคนอายุเยอะๆท้องไส้ไม่ดีกินกล้วยเยอะๆก็น่าจะดีนะงั้นก็ต้องเอาไปเยอะๆเออ10หวีเลยเหรอฮะ10หวีเลยค่ะหรือเก้าอี้ไหมเออเพราะบางทีบางคนเนี่ยคือเรียกว่าอายุอานามไม่น้อยแต่ไฟยังแรงฮะยังอยากทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองฟิตจ้าเอาเก้าอี้ไปเลยไหมมี2แบบให้เลือกค่ะสำหรับสวนะคะแบบที่1เอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเรายกร่างรัฐธรรมนูญใส่เข้าไปในบทเฉพาะการใส่เข้าไปให้เลยบอกว่าให้สวชุดปัจจุบันนี้สามารถลงสมัครสวก็คือตีตั๋วต่อได้หลังจากที่ตัวเองครบวาระครับเหตุผลเป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะคะของปี60เนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นสวแล้วหลังจากนี้คุณเป็นสวอีกไม่ได้เลยตลอดชีวิตอ๋อก็คือพูดง่ายตีตัวใหม่ให้เลยได้เลยคือคุณจะได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยคุณลงสมัครได้ยังทำงานไหวก็กลับมาแล้วคือร่างรัฐธรรมนูญก็คือใน8พรรคในหลายๆพรรคก็คือนำเสนอว่ามันต้องมีการแก้ไขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใส่อันนี้ให้ไปเป็นส่วนหนึ่งไปเลยคุณเอาไหมเออก็ฟังดูดีเออหรืออีกอันหนึ่งอยากทำงานอยากทำงานก่อนหน้านี้หลายคนที่เป็นสวครับแล้วก็ลาออกมาก็จะมีข่าวในหน้าการเมืองเยอะๆนะปรากฏรับตำแหน่งไม่ได้ฮะเพราะมันมีบทอีกบอกว่าถ้าคุณออกมาแล้ว2ปีคุณห้ามไปทำงานการเมืองนะหลายคนก็บอกว่าออกมาแล้วก็นับรอเวลาแต่ถ้าเกิดสมมติคุณรับข้อเสนอนี้ไปก็จะยกร่างรัฐธรรมนูญและใส่เข้าไปในบทเฉพาะการว่าเมื่อไหร่จบวาระคุณแล้วไม่ต้องเว้นวรรค2ปีต่อไปเลยจ้าไปเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งไหนก็ได้ถ้าคุณอยากจะทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเดี๋ยวจะนำเสนอให้เลยอายุไม่เกี่ยวขอให้มีไฟแรงอยากจะได้เก้าอี้อยากจะได้งานการเมืองเดี๋ยวช่วยให้เห็นไหมอยากเป็นสวต่อก็เป็นได้จะไปเป็นข้าราชการการเมืองไม่ต้องเว้นวรรคด้วยตำแหน่งไหนก็ได้ได้หมดเลยไม่ต้องหยุดพักคำถามคือท่านจะรับหรือไม่รับ
กล้วยก็มีเก้าอี้ก็มาเลือกเลยค่ะทีนี้เราก็ต้องไปเช็คอีกเพราะมันพอเป็นข่าวมาบอกว่ามีคนเสนอต้องไปถามหน่อยคนสนองจะมีจริงหรือเปล่าสวที่ให้ข้อมูลกับเรามาบางท่านก็บอกเฮ้ยเขาได้ยินเหมือนกันนะเขาได้ยินมาว่ามีการนำเสนอแบบนี้ไอ้เสนอน่ะได้ยินแต่ไม่ได้ยินว่ามีใครสนองหมายถึงต้นทางที่จะให้อ่ะใครเหรอคือเขาแต่เขาก็บอกเขาได้ยินมาแล้วถ้าสมมุติว่ามีเขาจะโอเคเปล่าไม่รู้เราก็ไม่กล้าถามเนาะก็ไม่นี่ไงฮะแต่ทีนี้คือคำถามอย่างที่ผมบอกแล้วก็ตั้งเป็นประเด็นเมื่อกี้นะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่มีการเสนอมาถึงแม้สว.ปลายทางบอกท่านก็ได้ยินแต่ว่าก็ไม่มีใครไปพร้อมสนองนะหมายถึงไม่มีใครรับหรือมันอาจจะเป็นข่าวปล่อยในการสกัดกันเองตีปลาหน้าใสถ้าเกิดใครไปโหวตปุ๊บเดี๋ยวทุกคนชี้นิ้วกลับมาถามเลยเอ๊ะมันได้กล้วยได้เก้าอี้ไปหรือเปล่าถึงไปรับเขามาหรือไปโหวตให้เขาเนี่ยมันจะเป็นการตีปลาหน้าใสดักทางกันเองหรือเปล่าดักทางไม่ยอมให้สว.โหวตให้คุณพิธาหรอนี่ไงฮะเพราะไม่งั้นจะถูกตราหน้าว่าไม่รับกล้วยก็รับเก้าอี้อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็แล้วกันแต่ถามว่า สว.ด้วยกันเองท่านก็บอกท่านได้ยินข้อเสนอแต่ท่านไม่ได้ยินว่าใครที่จะไปรับสนองบ้างว้าวมากเลยยังไม่หมดค่ะวิธีการล็อบบี้ยังมีอีกที่อย่าเพิ่งถอนหายใจมันเยอะมากนี่8วันนี่แค่สัปดาห์กว่าเองนะเกมใต้ดินทำอะไรกันเยอะขนาดต้องเดินอย่างรุนแรงเพราะว่ามันหมายถึงปลายทางว่าเราจะสู่ฝั่งฝันได้ไหมนะแผนจิตวิทยาอ๋อนี่อันนี้ไลฟ์ฟังแล้วนี่ใช่ไหมที่บอกว่าเวลาโหวตเขาจะเรียกก็ไก่ถึงข้อนกฮูกไล่เรียงไปค่ะเพราะฉะนั้นคือคนที่เป็นคนแรกๆคุณต้องตัดสินใจดีๆหน่อยนะคุณจะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนค่ะมันไม่ใช่โหวตลับพอไม่โหวตลับปุ๊บต้องไปประกาศเลยผมอติชาติวงวุฒิวัฒน์มาจากสสหรือสวตรงนั้นตรงนี้ขอโหวตให้กับคนนั้นคนนี้เอาทีนี้สังคมรู้ทั้งประเทศคุณโหวตให้ใครใช่ค่ะทีนี้ถ้าอันนี้ก็บอกว่าเป็นแนวคิดของก้าวไกลใช่เขาไปนั่งไล่ล็อบบี้ทีละคนเนี่ยเรียงตามลำดับอักษรเลยเพราะว่าเวลาอย่างที่บอกสมมติกอไก่ถึงขอไข่มาต้นๆโหวตให้แล้วคะแนนเนี่ยเริ่มมาแล้วใกล้ๆ376แล้วแต่ผมเนี่ยคุณนรินทร์สมมติเป็นคุณนรินทร์กับผมคุณนรินทร์ไปโหวตก่อนคุณนรินทร์ไปโหวตแล้วใกล้ถึงแล้วผมอ่างเนี่ยแทบจะท้ายสุดเลยนะคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะ เอาไงดีว่าคุณพิธาจะชนะอยู่แล้วโหวตให้ผ่านไปเลยไหมอย่างน้อยๆเราจะได้ชื่อว่าเราโหวตให้แล้วเวลาอีกหน่อยไปเวลาไปคุยการวงการเมืองเวลาไปคุยงานทีนี้มันคุยง่ายไงแล้วพอเราไล่เรียงสสกับสวนะคะเรียงตามตัวอักษรเนี่ยพวกที่ตัวอักษรท้ายๆเนี่ยมีเยอะกว่าพวกตัวอักษรต้นๆนะพวกปลายๆเนี่ยสสาราเอาอ่างเยอะมากมันก็เหมือนหิมะที่กลิ้งทับถมอ่ะเวลาหิมะลงมาอันแรกๆมันอาจจะเล็กๆๆๆๆแต่พอหลังๆโอ้หิมะมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มเร็วขึ้นมันอาจจะได้ก็ได้นะมันเป็นพลังทางจิตวิทยาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคนโหวตมาน้อยๆหลังๆอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกโหวตถึงเรายังไงก็ไม่ผ่านอยู่แล้วก็ไม่โหวตให้แต่ถ้าเกิดมันมินเมแบบเนี้ยฮะหลายคนอาจจะ2จิต2ใจเขาก็เลยนั่งไล่ล็อบบี้ตามลำดับอักษรกันเลยเป็นคุณโชคดีนะเนี่ยคุณออ่างนะเนี่ยผมดูเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติมาประเภท312สสถ้าเขาไม่แตกแถวรวมสวมาแค่320โอ้ถึงออ่างแล้วว่ายังไงก็โหวตไม่ผ่านค่ะทีนี้ถ้าเกิดผมจะโหวตไม่ผ่านด้วยก็คงไม่มีใครมาประณามสเสือสสราออ่างเยอะหรอกใช่แต่ถ้าเขาโหวตจะผ่านอยู่แล้วแหมสอเสือสอสระออ่างยังไปโหวตไม่อาทีเนี้ยฮะนอกจากจะคุยกันยากเดี๋ยวทัวลงอีกนะแล้วถ้าคุณเป็นคนที่อยากอยู่ฝั่งขั้วอำนาจหน่อยๆเผื่อว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุยกันง่ายไงก็โหวตผ่านไปหน่อยคุณต้องโหวตผ่านไปใครๆก็อยากอยู่ข้างผู้ชนะนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีในการเดินเกมของเขาซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะในการล็อบบี้ก็สามารถไปคุยได้นะฮะค่ะต่อมาวิธีการล็อบบี้นี่อันที่สี่แล้วนะแผนซ้อนแผนเขาว่ากันว่าโหวตรอบแรกแค่เช็คเรตติ้งค่ะเช็คการแสดงตัวของเหล่าบรรดาสวว่าเขาจะพูดว่ายังไงตีความหมายออกมาเป็น2อย่างค่ะถ้าโหวตสวนเลยเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาคุยละใช่ถ้าเขาขานชื่อชัดเจนเสียงดังไม่เอาไม่โหวตไม่ให้ไม่ต้องคุยแล้วล่ะไม่ต้องคุยพลิกยากแต่ถ้าขาดประชุมหรืองดออกเสียงอ่ะอันนี้น่าลุ้นหน่อยไปคุยหน่อยสิคืออันนี้มันบอกแบบนี้ได้ท่านผู้ชมครับสมมติวันนี้ถ้าไปถามสวนะบางท่านอาจจะบอกโอ๊ยผมไม่โหวตให้คุณพิธาหรอกบางท่านบอกเดี๋ยวขอดูข้อมูลจำได้ไหมตอนนั้นที่มาขอดูข้อมูลจนวันสุดท้ายก่อนก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยตัดสินใจคือประเภทอย่างเงี้ยเวลาพูดเนี่ยมันพูดแบบไหนก็ได้ไงฮะแต่ไอตอนไปขานชื่อแล้วจะโหวตอันนี้มันพลิกกันไม่ได้แล้วท่านต้องเอ่ยว่าเอาคุณพิธาหรือไม่เอาคุณพิธาเขาถึงบอกว่ารอบแรกมันจะเป็นซาวเช็คลองดูก่อนเช็คก่อนประเภทแบบโอ๊ยผมโหวตแน่อยู่ๆมันงดออกเสียง
หรือประเภทแบบเอ้ยผมก็ไม่เอาอยู่ๆมางดออกเสียงเออสงสัยได้คุยกันหน่อยแสดงว่าเขามีใจสั่นระรัวเราก็ล็อบบี้ต่อเลยถ้าเราเป็นฝากฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะล็อบบี้ต่อเลยจะแบกกล้วยอะไรก็ว่าไปแล้วสุดท้ายอย่างที่บอกไปว่าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันทำคนละไม้คนละมือในการจะผลักดันคุณพิธาไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะมันนำมาสู่คำถามตรงนี้แล้วก็โยงกลับไปตอนแรกที่เราถามว่าคนรักกัน หนักนิดเบาหน่อยแรกรักกันเนี่ยมันหวานดั่งตาลเมืองเพชรหวานเสด็จเลยฮะแต่ถ้าเกิดพอดีเริ่มมีประเภทนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคค่ะไอ้ที่ร่วมด้วยช่วยกันทำมาหากินหาเสียงสนับสนุนสสสวมาเนี่ยมันจะไปจบอยู่ตรงไหนฮะอย่างที่สวบอกนะคะว่าที่มาคุยกับเขาเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเข้าหามากกว่าก้าวไกลด้วยซ้ำครับมันแปลว่าเพื่อไทยเนี่ยใจกว้างมากดังมหาสมุทรเลยหรือไม่เอ้าก็ไม่แน่นะเพราะเมื่อกี้หัวหน้าพรรค1ใน8ที่เข้าร่วมประชุมเขายังยืนยันกับเรามาให้ฟังเลยบอกว่าโอ๊ยตอนที่ประชุมกันเพื่อไทยยังพูดเลยเดี๋ยวเพื่อไทยจะไปรวมเสียงมาให้เองนี่คือรักน้องมากเขาก็น่าจะรักแล้วก็ผลักดันก้าวไกลขึ้นมาให้ได้ฮะเอาละต่างคนต่างล็อบบี้ไปคุยกับสว.ทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยทำงานหนักแต่ว่าถ้าไม่ได้รักน้องมากและไม่ได้ใจกว้างดั่งมหาสมุทรแปลว่ารอจังหวะพี่รักจะหักเหลี่ยมโหดหรือเปล่าคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนพรรคแกนนำด้วยหรือเปล่าแล้วก็เป็นการโหวตนายกซึ่งประธานสภาคนล่าสุดอาจารย์วันนอก็พูดแล้วก่อนหน้าก็ให้สัมภาษณ์ใช่ไหมในการโหวตถ้าเกิดโหวตรอบแรกไม่ผ่านคือทุกคนก็เหมือนจะยืนยันฮะรอบแรกมันจะเป็นซาวเช็คเป็นการดูเสียงก่อนว่าใครโหวตให้ใครโหวตไม่ให้อาจารย์วันนอบอกว่าอะไรมันก็อาจจะมีอีกสักครั้งหรือ2ครั้งก็ต้องเคารพเสียงของสมาชิกด้วยคือในรหัสในยะจะมานอคือก็ถ้าโหวตไป2ครั้ง3ครั้งแล้วถ้ามันไม่ได้อ่ะมันต้องเปลี่ยนหรือเปล่าล่ะในการนำเสนอเพราะต้องเคารพสมาคือพูดง่ายว่าก็ถ้าโหวตไปแล้ว2รอบ3รอบสมาชิกไม่เอาคุณต้องเคารพความเห็นเขาด้วยสิมีสิทธิ์ไหมที่ท้ายที่สุดนะคะการโหวตนายกสุดท้ายแล้วจะไม่ใช่คนของก้าวไกลฮะเอออันนี้เป็นประเด็นใครคิดว่ายังไงจะนำเสนอคุณพิธากันไปจนกว่าจะได้หรือจะได้ตั้งแต่รอบแรกเลยไหมหรือถ้าเกิด2รอบ3รอบไม่ได้แล้วถ้ามาเป็นคนของเพื่อไทยคุณจะรู้สึกยังไงเออโหดมากมันก็เป็นการเมืองอ่ะนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้มีอีกฮะคุยกันมาเยอะมากแล้วนะหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีการอธิบายมาอีกคืออย่าลืมว่าย้อนกลับไปอีกนะว่าก่อนที่จะมาต้องล็อบบี้สสสวมาเพิ่มของเดิมคุณไม่ต้องคุณต้องไม่หายไปด้วยนะถูกต้องต้องรักษาของเดิมแล้วก็เติมของใหม่เข้ามานะคะไทม์ไลน์ต่อไปนี้เนี่ยลึกยิ่งกว่าใต้ดินอีกค่ะลงไปชั้นล่างแล้วชั้นหินแล้วนะคะไม่ลึกคุณนรินทร์อย่าพูดผิดไทม์ไลน์นี่สูงมากฮะสูงเหรอสูงคุณต้องบินลัดฟ้าไปไกลไงงั้นเหนือเมฆแล้วกันมันต้องเป็นมันแผ่นเหนือเมฆเหนือเมฆครับใครจะรู้ว่าในขณะที่วันที่4กรกฎาคมมีการโหวตเลือกประธานสภาหลายคนจะลุ้นว่าจะเป็นไปตามที่ตกลงกันไม่จะมีใครมาแข่งหรือเปล่าเราลุ้นกันอยู่ใช่ไหมครับปรากฏว่านี่คือเกมล็อบบี้สส.ณเวลาเดียวกันเนี่ยนะผู้ใหญ่ในรัฐบาลบางพรรคแต่เขาไม่ได้เป็นสส.เมื่อวานนี้คือต้องบอกว่าทำไมถึงไม่ได้เป็นสส.เพราะสส.ต้องไปแสดงตนในการประชุมสภาไงเขาเป็นผู้ใหญ่ในพรรคร่วมในแปดพรรคนี่แหละแต่ไม่ใช่สสเพราะถ้าเป็นสสคุณต้องไปประชุมสภาเมื่อวานไงโอเคเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ประชุมสภาเขาว่างนี่เขาก็เลยไปรอเขาเลยไปฮ่องกงไปรออยู่ที่ฮ่องกงอาจจะไปกินติ่มซำรอผลการคัดเลือกประธานสภามั้งครับเดินทางไปก่อนวันที่4แล้วก็ไปมอนิเตอร์ดู Facebook Live วิทยุสภาอะไรที่ฮ่องกงเลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแม้อยากอาจจะอยากกินติ่มซำไปด้วยรอลุ้นประธานสภาไปด้วยก็ไม่ผิดไม่ผิดไปได้ไปได้แล้วเขารอใครอีกไหมก็มีฮะเพราะวันที่4พอประชุมกันเสร็จก็มีข่าวมาบอกว่าในช่วงเย็นๆอันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นสสด้วยหลายคนด้วยเพราะอะไรเพราะท่านต้องรอประชุมสภาให้เสร็จก่อนใช่ไหมฮะแต่ท่านไม่ใช่คณะเจรจาทีนี้ก็ไม่ต้องอยู่ต่อแล้วก็บินตามไปกินติ่มซำกันที่ฮ่องกงต่อฮะแล้วติ่มซำกินไปคุยอะไรกันคะเนี่ยเวลากินติ่มซำถ้าใครเคยไปฮ่องกงโต๊ะมันก็ต้องกลมๆใหญ่ๆมีเก้าอี้เยอะๆฮะเขาก็ต้องไปคุยกันกินติ่มซำไปใครจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนเดี๋ยวมันกินไม่อร่อยฮะหน้าตาคุณนี่จริงจังมากเลยเอานี่พยายามพูดเป็นติ่มซำแล้วนะเขาก็บินกันไปเอาอย่างนี้ละกันใครไม่ได้เป็นสสไม่ได้เข้าประชุมสภาไปก่อนใครประชุมสภารอประชุมเสร็จก็ตีมันต้องตีตัวมาก่อนแล้วก็ไปฮ่องกงเลยแต่ไม่ใช่คณะเจรจาเพราะคณะเจรจาต้องทำงานต่อใช่ไหมครับเขาบินกันไปที่ฮ่องกง
ไปคุยเรื่องเก้าอี้กันแล้วฮะแต่ไม่ใช่เก้าอี้ติ่มซำแบบที่ผมบอกหรอกในข่าวให้ข้อมูลมาบอกคุยเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีกันแล้วเห็นบอกว่าคุยกันแบบคึกคักด้วยนะฮะก็ตอนแรกมีคนถามใช่ไหมว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติประชาชาติอาจารย์วันนอได้ประธานสภาไปแล้วก็มีข่าวบอกเอ้ยไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องกันนะเออหมายถึงตำแหน่งที่เขาวางเอาไว้ใช่หลายคนบอกประธานสภาเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีใครได้ประธานได้รองอันดับหนึ่งอันดับสองไปมันจะมีผลไหมหลายคนบอกโอ้ยังเพราะยังไม่ได้คุยเรื่องรัฐมนตรีกันเลยนี่ไปกันแล้วฮะตั้งแต่วันที่ประชุมสภายังไม่เสร็จก็มีคนไปแล้วสรุปคือเย็นวันที่4เหล่าบรรดาที่ไปฮ่องกงนั้นคุยกันเรื่องแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีวันที่5ก็กลับมาที่ประเทศไทยวันนี้แหละวันนี้กลับมาแล้วตอนนี้ถึงไทยแล้วถึงแล้วใครที่วันนี้เห็นในสนามบินก็รู้เลยฮะว่าท่านอาจจะกลับมาจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกนี่แหละนักสืบของเราบอกว่าหลายคนหน้าตาชื่นมื่นคือยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีการกินติ่มซำมันทำให้อารมณ์ดีไงฮะสมหวังใช่ไหมสมหวังอร่อยอะติ่มซำมื้อนี้แล้วฮะเดี๋ยวจะมีนัดคุยกันอีกวันที่หกวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แกนนำ8พรรคร่วมนัดรับประทานอาหารหรูแต่มันจะเป็นความลับตามที่เขาบอกมานะว่าเขานัดกันละอาจจะแชทไลน์เดี๋ยวเราเจอกันนั้นนั้นนี้นะอยู่แถวสาทรค่ะก็จะไปคุยกันเรื่องโควต้ารัฐมนตรีฮะโอ้แต่ร้านแถวสาทรเยอะอยู่เหมือนกันแล้วยิ่งบอกเป็นร้านหรูนี่ก็แทบจะหรูทุกร้านอ่ะใครเห็นหน้าการเมืองแถวนั้นวันพรุ่งนี้เดินตามเขาหน่อยละกันเออว่าเขาไปร้านไหนเผื่อจะได้ยินนะฮะทีนี้ก็มีข่าวมาอีกบอกว่าวงผมเรียกวงติ่มซำได้วงติ่มซำฮ่องกงวงติ่มซำที่คุยกันระดับแกนนำพรรคใหญ่เนี่ยมันมีกระแสเสียงฮะว่าจากแกนนำของฝั่งเพื่อไทยแล้วก็บอกอ่ะประชาชาติอาจารย์วันนอได้ประธานสภาไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นรองนายกตอนแรกมีข่าวบอกว่าแต่ละพรรคจะได้รองนายกใช่ไหมอย่างประชาชาติเขาจะได้รองนายกควบรัฐมนตรีว่าการ อย่างนั้นขอรองนายกคืนได้ไหม คุณเอาประธานสภาไปคุณเป็นเบอร์หนึ่งนิติบัญญัติขอรองนายกกลับมาเพื่อไทยได้ไหมโอ้แล้วประชาชาติเขาจะว่ายังไงอ่ะเขาจะยอมหรือครับก็นั่นน่ะสิก่อนหน้านี้นะคะตัวของพันตำรวจเอกทวีค่ะที่เป็นเลขาธิการพรรคประชาชาติเนี่ยก็บอกตลอดว่าเขาต้องได้โควต้าเดิมนะคือรองนายกนั่งควบกับรัฐมนตรีว่าการใช่ก็คนคนเดียวจริงๆตามข่าวก็คือเขาเนี่ยแหละก็เป็นคุณทวีบอกตามข่าวว่ากันตามข่าวก่อนแล้วกันก็คือยุติธรรมแล้วก็ควบว่ารองนายกไปด้วยคือถ้าเราคิดในเรียกว่าหลักการคิดที่บอกว่าประธานสภาจริงๆมันไม่เกี่ยวกับเขาอ่ะนี่อุตส่าห์ให้อาจารย์วันนอไปเป็นคนกลางทางออกแล้วนะทางตันนะยังมาลิฟต์เก้าอี้กันอีกเหรอแล้วหลายคนก็บอกอย่าเอามาปนกันจริงๆนักรัฐศาสตร์หลายท่านก็พูดแต่ก่อนหน้าแล้วนะว่าไอ้14บวก1 14บวก1ที่บอก14บวกนายก14บวกประธานสภาไม่ได้เพราะถ้า14บวก1นายกนั่นคือท่านได้บริหาร15เก้าอี้แต่14บวก1ประธานสภานั่นคือท่านได้รัฐมนตรี14เก้าอี้อย่าเอามารวมกันอันนี้ก็เข้าทางพลเอกทวีเลยอย่าเอามารวมกันนะฮะและสิ่งที่ประชาชาติประกาศออกมานะคะว่าอย่าเอามารวมกันนั้นปรากฏว่าก้าวไกลเห็นด้วยกับประชาชาติคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะบอกเลยว่ายืนยันเก้าอี้ประธานสภาไม่เกี่ยวโควต้ารัฐมนตรีเห็นไหมประชาชาติมีแบ็คเป็นก้าวไกลแล้วถ้าแบบนี้พลเอกทวีก็น่าจะยิ้มได้นะเมื่อพรรคอันดับหนึ่งเขาก็ยืนยันมาแบบนี้ครับแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าประชาชาติโดยเฉพาะพันตุลิศทวีสนิทสนมกลมเกลียวกับก้าวไกลหรือเปล่าก็เลยเรียกว่าช่วยสนับสนุนกันแบบนี้อ๋อก็เลยช่วยกันถ้าเราย้อนกลับไปนะคะในรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาตอนปี 62รัฐบาลลุงตู่เนี่ยแหละประชาชาติเป็นฝ่ายค้านทำงานร่วมกับก้าวไกลถูกต้องไหมคะตัวของพันตำรวจเอกทวีค่ะช่วยงานสภาให้ก้าวไกลเยอะมากในประเด็นต่างๆที่เขาช่วยกันในหนึ่งประเด็นที่เขาจะซักฟอกรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยเขาช่วยกันทำงานนะสองพรรคเนี้ยในประเด็นเดียวกันด้วยซ้ำพันตำรวจเอกทวีมีลักษณะท่าทางเป็นคนใจกว้างไงแล้วก็รับฟังคนรุ่นใหม่เขาโอเคกันอ่ะคือเขาคลิกกันเขาถูกใจกันเขาเคมีสมดุลกันนะคะแกนนำก้าวไกลก็เกรงใจก็ยังช่วยงานสภาอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ากันว่าข้อมูลในการอภิปรายรัฐมนตรีบางท่านจากพรรคขนาดใหญ่ของรัฐบาลรักษาการในชุดนี้อยู่เนี่ยนะฮะก็บอกว่าข้อมูลนั้นเนี่ยถูกส่งไปโดยพันตำรวจทวีทีมงานของเขานี่แหละแล้วไม่กักด้วยเพราะฉะนั้นให้หมดพอก้าวไกลได้ข้อมูลมาคือต่างคนต่างเขาช่วยกันทำงานไงเขาเสียใจกันมาก้าวไกลก็คงต้องมีข้อมูลของเขาได้ข้อมูลไปเพิ่มหลายคนอภิปรายกลายเป็นดาวสภาแบบนี้คุณจะไม่แฮปปี้หรออยู่ด้วยกันได้เขาก็รักกันเนาะภายใต้หลักคิดนะคะว่าสามพรรคหลักของพรรคร่วมรัฐบาลทุกวันนี้ก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติแต่ละพรรคต้องได้รองนายกหนึ่งสิหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยส่วนที่รองลงไปท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นพรรคต่ำกว่าหกเสียงนั่นคืออันเนี้ย
คุณอาจจะต้องไปคุยกันคุณก็ไปรวมเสียงกันมาแล้วก็เสนอคนขึ้นมาสักคนหนึ่งก็แล้วกันมารับเก้าอี้รองนายกไปในการที่จะได้รองนายกไป อันนี้เหมือนจะเป็นสิ่งที่วางหลักการเอาไว้คร่าวๆฮะนี่เห็นไหมการทานติ่มซำทำให้แก้ปัญหาทางออกได้บางส่วน โอ้ยแต่อย่างนี้นะคำถามก็จะมาหล่นที่เพื่อไทยอีกแล้วจะไปลิฟต์เก้าอี้เขาอีกเอ้าคือแหมมันก็ต้องมีการเจรจาต่อรองนะครับแล้วเรื่องทางการเมืองอ่ะอย่างเอาแค่เรื่องของเก้าอี้ประธานสภาคุณพิธาวันที่แถลงข่าวยังบอกเลยเป็นเรื่องปกติมันมีหลายสถานการณ์ที่ต้องมีการแก้ไขความขัดแย้งเพื่อความเป็นเอกภาพของพรรคร่วมการเจรจาต่อรองทางการเมืองเป็นเรื่องปกติที่ทำกันได้ในระบอบประชาธิปไตยเห็นไหมก็ปกติในการเจรจากันทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเป็นวงติ่มซำติ่มซำบีบแคบเข้ามาเป็นวงพักกันสักนิดนึงหรือว่าเป็นวงที่เขาคุยกันต่อเนื่องนะฮะวงเพื่อไทยโดยเฉพาะสำหรับเพื่อไทยเลยใช่ไหมคะปรากฏวงเพื่อไทยบอกว่าคุณพิเชษเชื้อเมืองพานเนี่ยที่ได้รองประธานสภาคนที่2มาเนี่ยพลิกโผคุณจำได้ไหมคืนก่อนที่จะโหวตอ่ะไม่ใช่คุณพิเชษนะเป็นชื่อคุณมณพรนั่นน่ะสิจริงๆสองคนนี้เนี่ยคนละสายด้วยครับปรากฏว่าอ้าวอย่างนั้นแปลว่าคุณพิเชษสายของคุณพิเชษเนี่ยชนะอดีก็เรียกว่าสายนี้ใหญ่มากเจ๊ สายเจ๊เบียดไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่ได้คุณพิเชษก็ได้มาเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเขาก็บารมีเยอะนะก็มีทั้งภาคเหนือกับภาคอีสานก็เรียกว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับหลายคนก็มีทั้งบ้านตัวเองด้วยหรือว่าทางอีสานก็ใช้บริการทางกลุ่มสามมิตรนะบางพื้นที่เนี่ยนะครับอ๋อก็คือสายเจ๊คือสายแข็งส่งคุณพิเชษถึงเก้าอี้รองประธานสภาคนที่2ได้เพราะตอนแรกก็บอกโอ้โหค่ะคือขนาดคุณมณพรเบียดจากฝั่งภูมิใจไทยแล้วเข้าวินได้จริงๆแล้วก็บอกว่าเป็นตัวตึงทำงานทุ่มทุนทุ่มเทด้วยนะแต่ไม่ได้โอ้สู้เจไม่ได้นะคะเก้าอี้ต่อมาที่อยู่ในวงของเพื่อไทยค่ะเก้าอี้ที่เกรด A+ โอ้โหจะเป็นคมนาคมหรือพลังงานนี่มันก็สุดๆทั้งนั้นเลยฮะวงในเพื่อไทยบอกว่าจะเอาเก้าอี้เกรด A+ นี้มาตั้งเอาไว้เป็นโควต้ากลางครับแล้วก็คนที่มีลุ้นคือเลขาพรรคคุณประเสริฐจันทร์รงทองครับจะใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นโคต้ากลุ่มโคราชของคุณประเสริฐไหมหรือว่าคนละอันกันเนี่ยอันเนี้ยกลุ่มคุณประเสริฐก็ยังต้องลุ้นอยู่เลยจะเป็นของเลขาหรือเป็นของถ้าคุณประเสริฐได้มาจริงๆอันนี้จะถือเป็นโคต้ากลางหรือจะถือว่าคุณได้เก้าอี้ไปแล้วเพราะคุณประเสริฐเองก็ทำงานหนักมาในพื้นที่โคราชอ่ะคือคุณประเสริฐจะมารับเก้าอี้ในสถานะไหนนั่นน่ะสิฮะโอ้คือคมนาคมเนี่ยหลายท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วโอ้โหมันมีผลเยอะอ่ะในการที่จะทำรถไฟฟ้าในการจะทำถนนในการจะทำอะไรหลายๆอย่างงบประมาณก็เยอะผลกระทบกับประชาชนก็เยอะกระทรวงใหญ่อยู่แล้วใครๆก็อยากได้ค่ะพลังงานเนี่ยบางท่านอาจจะบอกโอ้โหงบประมาณกระทรวงพลังงานติดเดียวเองฮะเทียบกับกระทรวงอื่นแต่อย่าลืมว่าพอไปดูรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่อยู่ในกำกับโอ้ทีนี้มหาศาลเลยฮะเรื่องไม่ถูกนะเอาจริงๆแล้วพลังงานเนี่ยราคาน้ำสมมติเอาแค่ราคาก๊าซที่จะมีผลกับค่าไฟราคาพลังงานอะไรต่างๆน้ำมันจะขึ้นจะลงรัฐมนตรีพลังงานโอ้อยากได้ทั้งคู่เลยเห็นไหมแต่ถ้าได้มาต้องไปถามว่าแล้วจะโดนไปตัดเก้าอี้โควต้ากลุ่มหรือเปล่านั่นนะอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกเขาต้องได้จริงๆตัวเลขหนึ่งนี่ไม่ใช่ที่เขาอยากได้ด้วยอ๋อแต่เขาน่าจะได้แน่ๆหนึ่งไปก่อนกลุ่มกำนันป้อนี่แหละครับท่านผู้ชมคอนเฟิร์มไปก่อนบอกว่าได้แน่ๆแต่ไม่ A+ ก็ยังดีไหมเออแต่เจ้าตัวบอกจริงๆมันคนเก้าอี้ต้องใหญ่แล้วก็ต้องไม่ใช่แค่ตัวเดียวด้วยโอ้ยต้องดูว่าต้องไปคุยกันต่อหรือเปล่าเอาหนึ่งคอนเฟิร์มไปก่อนอีกตัวนึงก็ต่อรองกันเอาละกันนะส่วนวงรัฐมนตรีพรรคอื่นๆนะคะที่เป็นว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลนะคะประชาชาติเขาก็ยืนยันน่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าขอรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการละกันนะฮะอย่าให้เก้าอี้ประธานสภามามีผลในการดูแลเก้าอี้รัฐมนตรีปัญหาของคุณเราแก้ให้มาลิฟเราอีกไม่ยอมไม่ยอมส่วนไทยสร้างไทยครับก็บอกอยากได้เหลือเกินกระทรวงพม อ๋อก้าวไกลไม่ให้ที่อยากได้ก่อนแล้วกันเพราะเขาขายมาตลอดบำนาญ 3,000 เข้าใจเขาอ่ะหัวหน้าพักแกนนำพักลงพื้นที่ที่ไหนนี่พูดเรื่องนี้ตลอดเลยจะทำให้ชีวิต คนที่หลังเกษียณแล้วบอกเงินเนี่ยไม่พอหรอกเดือนละกี่ร้อยบาทเองแล้วค่าครองชีพตอนนี้แพงจะตายอยากจะให้ 3,000 ชีวิตคนเนี่ยจะได้ดีขึ้นเลยของพม.ใช่เขาต้องเป็นจุดขายที่ถ้าเขามาเขาก็จะพูดได้ว่าไทยสร้างไทยพูดแล้วทำได้แต่ลำบากใจนะเพราะว่าก้าวไกลก็อยากได้เหมือนกันไงไม่ให้นะคะโอ้โหคุณหญิงก็เลยประท้วงไม่เข้าประชุม8พรรคแต่ไม่รู้คุณหญิงไหนนะไม่รู้นะไม่รู้คนไหนเพราะไม่ได้เข้าประชุมไม่เข้าประชุมเลยแล้วก็มีคำที่แหลมออกมาบอกว่าเด็กไม่ให้เกียรติเลยโอ้โหจริงๆนี่คำนี้อาจจะใหญ่กันนิดนึงเนี่ยนะฮะไปอีกกลุ่มที่เป็นพรรคเล็กกันบ้างทีนี้ท่านจะทำยังไงล่ะ
คือก็เขาก็แหมมันต้อง8คนกว่า9คนกว่าจะได้เก้าอี้เนี่ยแล้วท่านไม่ถึงถ้าไม่ถึงท่านทำไงฮะทีนี้รวมตัวกันท่านไปรวมกันมาดีกว่าแล้วท่านจะเอาอะไรอาจจะได้รัฐมนตรี1เก้าอี้ไปในนามกลุ่มอันนี้อาจจะเป็นเก้าอี้ตัวไม่ใหญ่มากโดยปกติก็อาจจะเป็นช่วยนะฮะถ้าไม่ได้อะลดเพดานลงนิดนึงได้ไหมไปอยู่กมทงบประมาณไหมเพราะอันนี้ก็ให้คุณให้โทษได้เยอะกมทงบก็เลิศนะหลายคนเนี่ยเวลาเข้าไปกมทกมทประมาณนี้เป็นคนอยากนั่งนะจริงนะฮะแล้วถ้าเกิดนั่งไปทีนี้เป็นปัญหาอีกค่ะแกนนำบางพักเป็นผู้ใหญ่ในพักอ่ะแต่ไม่ได้เป็นส.ส.ไงฮะไปนั่งไม่ได้ค่ะแล้วท่านจะไปนั่งกมทได้ไงอ่ะไม่ได้เออแต่เขาก็บอกว่าหลายท่านก็เป็นคนที่ท่านอาจจะไม่เป็นส.ส.ไม่ได้เข้าสภานะแต่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงก้าวไกลก็อยากจะสนับสนุนฮะอ๋อคือแกนนำรุ่นใหญ่ไม่ได้เป็นส.ส.ที่เป็นส.ส.ก็เป็นรุ่นใหม่ก็คือท่านอาจจะเป็นรุ่นใหม่ด้วยนั่นแหละแต่ท่านเป็นเบอร์ใหญ่ๆในพักแต่ท่านไม่ได้เป็นส.ส.ก็พอจะมีทางออกเพราะว่าก้าวไกลโอเคที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ดูกันว่าจะสนับสนุนให้ไปได้ตำแหน่งตรงไหนยังไงบ้างเพราะว่าอย่างก้าวไกลเองเขาบอกเขาก็อยากสนับสนุนคนรุ่นใหม่ไฟแรงทำงานการเมืองอยู่แล้วทีนี้คำถามไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยไอ้โคต้องโคต้าอะไรเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะมันจะเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนคือเขาพูดกันจริงนะแต่สุดท้ายต้องไปถามว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยนายกจะเป็นใครมันก็วนกลับมาที่เดิมอ่ะคือปลายทางใครจะเป็นคนเคาะเก้าอี้นายกนั่นเองและคำถามที่จะตามมาก็คือถ้าเราไม่มั่นใจว่าเก้าอี้นายกจะเป็นของใครนั่นแปลว่าเราก็ไม่สามารถจะมั่นใจได้เลยว่ารัฐบาลจะมี312เสียงแน่หรือเปล่าและพรรคแกนนำจะเปลี่ยนไหมท่านผู้ชมจะงงจะไม่312แล้วจะเป็นเท่าไหร่ล่ะจะมีใครขาเข้าจะมีใครขาออกเปลี่ยนได้ไงไปดูกันอีกท่านผู้ชมครับในการคุยกันเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าอย่างน้อยของเดิมต้องรักษาเอาไว้ของใหม่ต้องหาเทเข้ามาให้ได้ทีนี้ฮะมันยังไม่นิ่งเพราะอะไรยังไม่รู้เลยคุณพิธาทุกคนพูดเหมือนกันบทว่าอยากจะสนับสนุนผลักดันให้เป็นนายกไปให้สุดทางฝันแต่ทางฝันจะถึงเก้าอี้หรือเปล่าล่ะฮะสมมติว่ากรณีที่ไม่คาดฝันเปลี่ยนแกนนำก้าวไกลเป็นเพื่อไทยคุณพิธาโหวตไม่ผ่านครับถ้าคุณพิธาโหวตไม่ผ่านก็ต้องมีการดึงพรรคอื่นมาเติมเสียงถูกต้องไหมฮะก็มีข่าวบอกว่ามีการต่อสายตรงไปคุยกับชาติไทยพัฒนาแล้วคนเนี้ยแกนนำใน8พรรคร่วมยืนยันก็ยืนยันกับเราว่ามีการติดต่อไปจริงแต่ท่านบอกว่าท่านไม่รู้รายละเอียดว่าใครที่เป็นคนติดต่อไปนะแต่บอกรู้มาว่ามีการติดต่อไปจริงๆต่อสายไปแล้วเพราะชาติไทยพัฒนา10เก้าอี้นะจริงสิ่งที่พอจะยืนยันว่าเรื่องนี้น่าจะมีเค้าลางว่าเกิดขึ้นได้ต้องย้อนกลับไปในคำสัมภาษณ์ในแคสทอล์กของอดีตนายกทักษิณค่ะเคยพูดเอาไว้เคยทำงานกันเอาไว้ตั้งแต่สมัยนู้นเลยเนี่ยนะครับก็คือก่อนหน้าเนี่ยมีข่าวบอกว่าชาติไทยพัฒนาดีลกันมาอยู่แล้วเพราะตอนแรกทุกคนคาดว่าเพื่อไทยเนี่ยจะได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ไปดีลเอาไว้แล้วแล้วก็บอกว่าในสายสัมพันธ์เองคุณทักษิณก็เคยทำงานกับยุครัฐบาลคุณบรรหารเหมือนกับว่าผูกเสี่ยวเอาไว้ด้วยการที่คิดว่าสนิทสนมกันอยู่แล้วเพื่อไทยจะเป็นแกนนำก็เลยไปผูกเอาไว้ก่อนเลยฮะแล้วที่ผูกนี่คือหมายถึงยุคการเลือกตั้งครั้งนี้นะตามมาถึงตัวคุณทักษิณเองกับยุคใหม่ก็เคยทำงานด้วยกันอยู่แล้วก็มีสิทธิ์ว่าความสัมพันธ์มันใกล้ชิดนะครับแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ไทยสร้างไทยก็บอกอาจจะมีประเด็นพม.กับก้าวไกลถ้าชาติไทยพัฒนามารัฐมนตรีท็อปวราวุธเขาบอกโอ้ก็ทำงานมาเยอะจริงๆเนชั่นเราเคยจัดเวทีสัมมนาหลายครั้งนะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มาตลอดแล้วข้อมูลหลายคนฟังบอกโอ้นี่ข้อมูลดีมากมันอัปเดตมันทันสมัยเขาก็อาจจะเรียกว่าอยากมาทำงานต่อสานงานเก่าอยากจะนั่งเก้าอี้ที่เคยนั่งถ้าได้เข้ามาร่วมรัฐบาลแต่ก้าวไกลไม่ให้คือธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ก้าวไกลเนี่ยวิธีการทำงานของเขานะต้องบอกว่าหลายคนก็ชื่นชมว่าโดยปกติในการเมืองแบบเก่าอะสมมติพรรคนี้ได้ส.ส.มาเยอะมากก็จะบอกเลยอ่ะ7คนเอาไป1เก้าอี้รัฐมนตรียิ่งถ้าเกิดคุณมีคนเยอะพรรคคุณใหญ่มากคุณได้กระทรวงเกรด A บวก A เกรด B ลงมาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพรรคเล็กคุณก็เอารัฐมนตรีช่วยไปหรืออาจจะกระทรวงเล็กไปอันนี้คือวิธีแบบเก่าแต่เขาบอกวิธีคิดแบบก้าวไกลก็คือไปถึงระดับกรมเลยเอาปัญหาหรือสิ่งที่จะทำเป็นตัวตั้งเช่นอยากจะแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแล้วถามว่าปัญหาที่ดินทำกินมันขึ้นอยู่กับกระทรวงไหนมากโอ้พันกันหลายกระทรวงเลยฮะ3กระทรวงอ่ะเช่นเกษตรและสหกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่อะไรป่าหรือเปล่ามหาดไทยจะยังไงบ้างมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกถ้าเกิดเขาอยากจะขับเคลื่อนอันนี้แค่เรื่องเดียวนะเขาต้องได้3กระทรวงแล้วอ่ะฮะก็แปลว่าก้าวไกลต้องการขับเคลื่อนเรื่องที่ดินแล้วมันมีคำว่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่ใช่ไหมจองกระทรวงทรัพย์ไว้แต่ถ้าเกิดชาติไทยพัฒนามาจะเอากระทรวงนี้ใช่ไหมไม่ได้ขัดแย้งแน่เลยนี่ไงฮะเอาละแย่แล้วนะคะวิธีการของก้าวไกลเนี่ยใช้กรมกับงานที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวตั้งไม่ใช่เกรดของกระทรวงวิธีการนี้ข้อดีคือท้ายที่สุดงานมันออกมาดีจริงๆค่ะเอาใช่เพราะอย่างที่บอกตอนนี้พอจะทำงานปุ๊บเอ๊ะ
กระทรวงแก้ได้ไงกระทรวงนั้นไม่โอเคกระทรวงนี้ผ่านแล้วอีกกระทรวงนึงติดปัญหาถ้าเกิดได้ทุกกระทรวงมาอย่างที่ต้องการงานมันง่ายงานมันดีแล้วแก้โจทย์ได้แต่ข้อเสียคือเจรจายากเช่นนี่แหละแล้วท่านจะไปเจรจายังไงหรืออาจจะบอกว่าไม่เอาว่าการได้ไหมขอช่วยแต่ขอช่วยแบบดูแลกลุ่มที่ต้องการได้ไหมทีนี้มันจะลำบากใหญ่เลยฮะว่าจะเป็นแบบไหนยังไงมีโจทย์อื่นมาอีกท่านผู้ชมครับถ้าจะต้องหาเสียงมาเติมในการเป็นพรรคร่วมมันอยู่ที่ว่าใครเป็นแกนนำด้วยนะนี่ไงสมมติถ้าเพื่อไทยถ้าก้าวไกลขออภัยเป็นแกนนำเนี่ยนะฮะเอ๊ะเห็นบอกมีการต่อสายไปคุยอันนี้ยังไม่ได้รู้นะว่าใครไปคุยแต่ว่าแกนนำพรรคบอกมีการไปคุยแน่ๆสมมติไปถ้าได้มาชาติไทยพัฒนาก็ขัดกันถ้าเกิดสมมติอยากได้พรรคประชาธิปัตย์25เสียงตอนนี้ยังไม่รู้เลยใครจะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วหัวหน้าพรรคก็มีผลกับการร่วมและไม่ร่วมนะแล้วถ้าเกิดกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคจะขอไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อสร้างคะแนนนิยมขึ้นมาใหม่ก็อาจจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันนั่นนะสิคะถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำบ้างล่ะก็ทีนี้อาจจะได้หลายพรรคเลยอ่ะไม่น่ามีปัญหาประชาธิปัตย์ก็เดี๋ยวรอดูหัวหน้าพรรคก่อนภูมิใจไทยไหมสสเยอะดีภูมิใจไทยนี่71คนนะใช่ค่ะแต่คนแดนไกลเคยบอกว่าภูมิใจไทยคือทางเลือกสุดท้ายที่จะต้องที่ถ้าจะเอาแต่ถ้าได้มานี่โหวตนายกได้นะแต่ถ้าได้เอาคือผ่านเลยฮะกับอีกหนึ่งทางก็คือว่าขอพรรคท่านแต่ท่านไม่ต้องมาได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นทางที่ง่ายและเร็วที่สุดครับเป็นไปได้มากที่สุดด้วยทางออกคือเติมเสียงจากพรรคทหารที่ไม่มีหัวฮะก็คืออะไรนะเมื่อก่อนเคยบอกกันเป็นนั่งร้านเผด็จการเราจะไม่เอาจะไม่แบบนั้นแบบนี้เอาแบบนี้ละกันขอนั่งร้านแต่ไม่ขอคนคุมงานก็ลุงอ่ะแหละออกไปแต่ลูกน้องลุงอ่ะมาหรือจะไปออกกันในหนทางแบบนี้สำหรับการเมืองไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องคุยกันไปเพราะอย่าลืมว่าในการจะได้ใครเป็นนายกอันนี้ยังต้องลุ้นอยู่หลายคนก็บอกเอาใจช่วงพิธาแต่ไม่รู้จะไปถึงเก้าอี้หรือเปล่าแต่ในระหว่างที่คุณพิธาจะไปถึงเก้าอี้ไม่ถึงเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้อื่นๆก็ต้องใช้ในการที่จะผูกมัดรัดรึงหัวใจกันไว้อย่ามีใครที่จะไปทางแยกรวมไปถึงก็ต้องไปมัดใจคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้376เป็นสมการที่เป็นไปได้จริงสำหรับก้าวไกลและคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์8วันหลังจากนี้นะคะเกมจะหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วก็จะถึงจุดพีคที่สุดในวันที่โหวตนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเช็คเสียงก่อนใช่ไหมคะระหว่างนี้นะคะความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะไปตามกันต่อช่วงหน้า